for English Module 6การเรียนรู้ภาษาผ่านเกมและโลกเสมือนการเรียนรู้ผ่านเกมสวัสดีค่ะดิฉันดร.สริญญาคติยะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา IT เพื่อการสอนภาษาอังกฤษหรือ IT for English ในโมดูลที่6สำหรับเนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงการเรียนรู้ภาษาผ่านเกมและโลกเสมือนเราไปชมกันเลยค่ะI hunt monsters. Creatures that do not belong in this world. My name is Sylvia. 1 year ago, I lost my memory in an accident. My life in the Order is all I can remember. Everything before is but a blur. Still, the past has a way of catching up with you.ปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบเกมคอมพิวเตอร์เป็นผลผลิตหนึ่งของความก้าวหน้าของการผสมผสานเทคโนโลยีหรือ Technology Convergent เพื่อตอบสนองความต้องการด้านความบันเทิงให้แก่ผู้เล่นความแพร่หลายของการบูรณาการเกมเข้ากับการเรียนการสอนทำให้เกิดแนวความคิดด้านการเรียนรู้ที่เรียกว่า Game Based Learning การเรียนรู้ผ่านเกม Game Based Learning หรือ GBLเป็นการเรียนรู้รูปแบบหนึ่งซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความสนุกสนานไปพร้อมๆกับการได้รับความรู้โดยการสอดแทรกเนื้อหาบทเรียนเอาไว้ในเกมและให้ผู้เรียนลงมือเล่นเกมโดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ต่างๆผ่านการเล่นเกมไปด้วยการเรียนรู้ผ่านเกมเกิดจากแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการเรียนรู้เช่น edutainment ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มาจาก education บวกกับ entertainmentความหมายก็คือการศึกษาที่มาพร้อมกับความบันเทิงนอกจากนี้ยังมีคำว่าเพลินซึ่งเป็นคำศัพท์ที่มาจากคำว่า play บวกกับ learn ความหมายก็คือเล่นแล้วเรียนค่ะทำไมต้องนำเกมมาใช้อ่ะเหรอคะจากการศึกษาทั้งในและต่างประเทศพบว่าการเรียนรู้ผ่านเกมเป็นแนวการสอนที่สามารถทำให้ผู้เรียนสนใจส่งเสริมทักษะการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค์ได้ค่ะหรือเราอาจจะพูดได้ว่าการเรียนรู้ผ่านเกมสามารถสร้างให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมหรือ engagement และมีความสนุกสนานหรือ fun ได้ไปพร้อมๆกับการได้รับความรู้หรือ knowledgeการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนรู้ได้จริงเหรอคำตอบก็คือได้ค่ะหากเล่นเกมอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยส่งเสริมทั้งทางสติปัญญาเจตคติและทักษะปฏิบัติค่ะเกมคอมพิวเตอร์สามารถขยายโครงสร้างทางปัญญาของผู้เรียนได้โดยการเรียนรู้จากการค้นพบและสร้างความเชื่อมโยงสิ่งที่ค้นพบกับความรู้เดิมเพื่อให้สามารถเอาชนะเกมได้ด้วยตนเองโดยผู้เรียนไม่รู้สึกว่ากำลังอยู่ระหว่างการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้แบบนี้จะสร้างความคงทนในการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้มากกว่าการอ่านและท่องจำทำให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้กลับมาใช้ใหม่ได้ในครั้งต่อไปและเป็นการต่อยอดทางความคิดโดยใช้วิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบลักษณะของเกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้จินตนาการและความสนุกสนานสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างมากทำให้ผู้เรียนเก
เกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งที่ผู้สอนต้องการลักษณะจินตนาการที่สร้างขึ้นให้มีความสอดคล้องกับชีวิตจริงของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์จากการรับความรู้สึกและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมภายในเกมไปเชื่อมโยงกับความเป็นจริงได้การเรียนการสอนด้านปฏิบัติในบางครั้งไม่ได้มีความปลอดภัยเสมอไปดังนั้นการใช้กิจกรรมผ่านการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบการจำลองสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆที่ไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริงจึงเป็นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติที่ดีทางหนึ่งเช่นการฝึกนักบินฝึกหัดโดยการใช้เครื่อง Cockpit Simulator ผู้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้มากเท่าที่ต้องการจนชำนาญโดยไม่ได้รับอันตรายใดๆอีกทั้งยังสามารถบูรณาการและรักษาทักษะให้มีความคงทนได้อีกด้วยนอกจากประโยชน์ที่กล่าวไปแล้วการเรียนรู้ผ่านเกมคอมพิวเตอร์ยังช่วยด้านกระบวนการทางอารมณ์หรือ Emotional เกมช่วยสร้างอารมณ์ในเชิงบวกและมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าเกมอาจช่วยส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ให้กับผู้เล่นได้ด้วยนะคะนอกจากนี้การเล่นเกมบางประเภทยังช่วยในด้านการเข้าสังคมเช่นเกมแบบ Co-playing หรือ Multiplayer จะช่วยเสริมทักษะการเข้าสังคมได้แม้ว่าจะอยู่นอกเกมแล้วก็ตามการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีแต่ข้อเสียเสมอไปแต่ก็ต้องเล่นอย่างเหมาะสมและไม่ใช้เวลากับมันมากจนเกินไปนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับเกมในประเภทต่างๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ